It lifts up the power of Satan instead of the power of God. มันแทบจะเรียกว่าการที่เราปรารถนาบางสิ่งบางอย่างที่จะรับสิ่งนั้นมากับตัวเรามากขึ้นดังนั้นที่พระเจ้าประทานให้กับเราเรียบร้อยแล้วมันเป็นความคิดที่มาจากมารมากกว่าความจริงของพระเจ้า And it causes people to live in fear instead of faith. และเนี่ยคือสงครามฝันยานที่พระเจ้าสอนผมว่าสงครามฝันยานคือการที่มารพยายามทำให้ผู้คนดำเนินชีวิตหรือว่าตัดสินใจที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความกลัวมากกว่าความเชื่อในพระเจ้า I believe we do have spiritual warfare, but we have to see it correctly. ผมรู้ว่าพี่น้องก็น่าจะเข้าใจและมีการเผยแผ่แสดงเรื่องสงครามฝันยานเหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้ท่านได้เห็นถึงความจริงของพระเจ้าในเรื่องนี้ด้วย So I'm going to show you from the scriptures what I believe God showed me.ผมอยากจะสอนเรื่องนี้ผ่านพระวจนะคำของพระเจ้านะครับผม Open your Bibles to Ephesians chapter 1ในเอเฟซัสบทที่1นะครับผม Pastor O I want you to read from verse 15 through 22 Ephesians chapter 1 15 through 22ในข้อที่15ถึง22นะครับผมเพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักของท่านที่มีต่อธรรมิกชนทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ขอให้ดวงตาดวงใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านและรู้ว่ามรดกที่มีพระสิริของพระองค์สำหรับธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรและเพื่อท่านจะได้รู้ว่าฤทธานุภาพของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นมันเป็นฤทธิเดชเดียวกันกับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระเจ้าซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายและทรงประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิเดชทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกสิ่ง When Paul wrote this letter there were not chapter numbers in his letter it was just one continuous letter ตอนที่เปาโลเขียนจดหมายเอเฟซัสเนี่ยมันไม่มีการเขียนบทเขียนข้อนะครับมันเป็นประโยคยาวๆถ้อยคำยาวๆเลย So what he wrote at the first of the letterEverything after that builds upon what he wrote at first. เวลาที่เปาโลเขียนจดหมายเนี่ยประโยคแรกหรือว่าบทแรกจะเป็นเหมือนรากฐานของสิ่งที่เปาโลจะพูดในบทถัดไป And that's very important to remember that because what he wrote at first, everything that follows has to build upon what he wrote at first. อันนี้เป็นการเรียนรู้สำหรับพี่น้องเวลาอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าครับจดหมายฝากอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะจดหมายฝากเมื่อท่านอ่านบทแรกบทแบบอินโทรปั๊บเนี่ยให้ท่านเข้าใจว่านั่นเป็นเหมือนกับการวางรากฐานของสิ่งที่จะกล่าวต่อไปในจดหมายจนจบ And in verse 19 he said what is the exceeding greatness of his power toward you and I who believe according to the working of his mighty power which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places far above not barely above far above all principalities powermight dominion and every name that is named not only in this age but in the every age that is to come ข้อ19ถึง21เปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเพื่อท่านจะได้รู้มีความเข้าใจมีการเปิดเผยแสดงลึกไปในฝ่ายวิญญาณว่าให้ท่านได้รู้ว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อในพระองค์มันเป็นฤทธิเดชเดียวกันกับที่ทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและทำให้พระเยซูคริสต์นั้นประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในสวรรคสถานและเปาโลได้บอกว่าสิ่งนี้แหละที่สูงส่งเหนือยิ่งกว่าทุกอำนาจในโลกนี้เหนือกว่าทุกวิญญาณทุกนิกายทุกศาสนาทุกๆอย่างในโลกนี้ So Christ is not barely above Satan he's far above Satan he's far above all principalities and powers he's at the right hand of God พระเยซูคริสต์ไม่ได้สูงกว่ามารแค่ในระดับนี้เท่านั้นนะครับผมมันไม่ใช่แค่ระดับเนี้ยถ้าดูมือของผมนี่คือแบบว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้สูงกว่ามารแค่ในระดับนี้แต่ว่าห่างชั้นกับมารแบบว่ามากมายยิ่งนักพูดง่ายคือสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือวิญญาณชั่วนั้นมันสูงยิ่งกว่าเทพผู้ครองหรือว่าสักดิ์เทพหรืออำนาจใดๆของโลกนี้ And God put everything under Jesus' feet. Everything is under the feet of Jesus.
และถ้อยคำความจริงของพระเจ้าได้บอกในข้อ22ว่าพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งไว้อยู่ใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์ And Jesus is the head of the body which is the church and the church is his fullness พระเยซูคริสต์เป็นเหมือนศีรษะของร่างกายและร่างกายนั้นเปรียบก็คือคริสตจักรของพระเจ้า Well you might say to me well that's true of Jesus but is it true of me บางคนอาจจะบอกว่าจริงอยู่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงส่งเหนืออำนาจทุกอำนาจมากๆเลยในโลกนี้อันนั้นจริงสำหรับพระเยซูคริสต์แต่มันจริงสำหรับเราแค่ไหนเหรอ Well let's find out chapter 2 verse 1มาดูในบทที่2ข้อที่1กันครับว่ามันจริงสำหรับเราแค่ไหน And you that would be you everyone on this call and you he made alive who were dead in trespasses and sins in which you once walked past tense according to the course of this world according to the prince of the power of the air the spirit who now works in the sons of disobediencePaul saying, but God has made you alive. He made you alive. You used to walk according to the world. You used to walk according to the power of the air. You used to walk according to the son of disobedience, but you no longer walk that way. อาจารย์เปาโลได้บอกนะครับในบทที่2นะครับขออ่านนิดนึงนะครับผมได้บอกว่าท่านทั้งหลายตายแล้วโดยการละเมิดและในการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดําเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกคือตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศซึ่งก็คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ภายในคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้อาจารย์เปาโลได้เปิดสำแดงว่าพวกท่านที่จากเอเฟซัสหมายถึงพวกท่านทั้งหลายทุกคนด้วยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนในอดีตเมื่อก่อนซึ่งมันจบไปแล้วเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตตามวิญญาณตามวิถีทางต่างๆในโลกนี้แต่ตอนนี้เมื่อเรามาถึงพระเยซูคริสต์มาถึงอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงแล้วเปาโลได้ตอกย้ำความจริงนี้ว่าท่านไม่ได้เดินแบบนั้นอีกแล้วท่านอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วVerse 4, but God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, God made us alive together with Christ and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. ข้อที่4ถึงข้อที่6เปาโลได้ตอกย้ำความจริงของพระเจ้าในบรรดาคริสตจักรและในลูกๆของพระองค์ว่าแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาพระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ก็ยังทรงทำให้เรามีชีวิตร่วมกันกับพระเยซูคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณและพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ Okay now you got to watch this watch real close Okay ฟังดีๆนะครับตรงนี้ God has raised you and I upTo be seated in heavenly places in Christ, not when we get to heaven, but right now we're seated in heavenly places in Christ at the right hand of God. การเผยสำแดงนี้ได้บอกเราว่าเมื่อเราได้รับเชื่อและบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วฝ่ายวิญญาณของเราที่แท้จริงนั้นได้ถูกยกระดับขึ้นนั่งสู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาร่วมกับพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าเราต้องรอเสียชีวิตในโลกนี้ก่อนเราถึงจะได้แบบว่าอยู่ในสวรรคสถานประทับในเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาร่วมกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าบอกว่าในฝ่ายวิญญาณของเราเมื่อเรารับเชื่อบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เราได้อยู่ตรงนั้นร่วมกับพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้ว And you could say to me well no I'm sitting in a chair in Chamberee I'm sitting in a chair in Malau I'm sitting in a chair in Chiang Rai I'm not up there with Jesus ถ้าเรามองด้วยสายตาฝ่ายกายภาพนะครับเราก็คงจะคิดว่าไม่จริงมั้งเพราะว่าไหนล่ะพระคำที่บอกว่าเราได้นั่งร่วมกันกับพระเยซูคริสต์แล้วมันต้องรอขึ้นสวรรค์ก่อนสิต้องรอตายจากโลกนี้ไปก่อนสิเราถึงได้อยู่กับพระองค์แต่แบบจริงๆมันจะเป็นจริงได้ไงในเวลานี้เพราะเนื่องจากว่าเนี่ยเราก็ยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่ชลบุรีเรายังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่แม่ลาวอยู่เลยเราไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์ร่วมกับพระเยซูคริสต์สักหน่อย But God says no I see you seated at the right hand of God in the heavenly places in my son so now you have to make a decision am I going to see believe what I see with my natural eyesOr am I going to believe what God says about me? แต่พระเจ้าพระบิดาทรงบอกท่านว่าไม่ในฝ่ายวิญญาณพระองค์เห็นแบบนี้เมื่อท่านได้บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์แล้วฝ่ายวิญญาณพระเจ้าพระบิดาบอกว่าพระองค์ทรงเห็นเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อและเป็นลูกของพระองค์นั้นนั่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเรียบร้อยแล้วพระองค์ไม่ได้มองว่าเรากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ลูกของพระเจ้าต่างคนต่างต้องเลือกความจริงของพระเจ้าว่าท่านจะเคลื่อนกับพระเจ้าในการมองด้วยสายตาของพระเจ้า
หรือท่านจะดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยใช้สายตาฝ่ายกายภาพนำท่านไป So God says to Pastor O, Pastor O, I raised you from the dead. I raised you up and you're seated with my son in heavenly places at the right hand of God. มันเหมือนพระเจ้าผู้บิดากำลังพูดกับอาจารย์โอว่าอาจารย์โอสายตาของเรามองท่านว่าท่านกำลังประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เมื่อเราได้นำท่านให้ฟื้นขึ้นจากความตายและมีการมาเกิดใหม่มีชีวิตขึ้นใหม่แล้วท่านอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว And Pastor O says God I believe it และอาจารย์โอก็ตอบว่าข้าพระองค์เชื่อในถ้อยคำของพระองค์พระเจ้าผู้บิดา Now watch what happens when he believes it Jesus is far above all principality all power all might all dominion everything of Satan เพราะฉะนั้นในเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายทรงมีชัยชนะและสูงเหนือพูดผีหรือทุกอำนาจต่างๆในโลกนี้เรียบร้อยแล้ว All of that is under Jesus' feet และเมื่อพระคำของพระเจ้าบอกว่าทุกอำนาจในโลกนี้ถูกปราบอยู่ใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้ว But Pastor O is right there with Jesus อย่าลืมนะครับว่าความจริงก่อนหน้านี้คือพระเจ้าพระบิดาบอกว่าอาจารย์โอเมื่อท่านบังเกิดใหม่และเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วท่านได้อยู่ที่เดียวกับที่พระเยซูคริสต์อยู่เรียบร้อยแล้วในฝ่าวิญญาณSo all principalities, all power, all might, all dominion is under his feet too because he's in Jesus and Jesus is in him at the right hand of God. เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าทุกอำนาจหรือสิ่งต่างๆวิธีต่างๆในโลกนี้ก็อยู่ใต้แทบเท้าของอาจารย์โอด้วยเพราะอาจารย์โอเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์และอยู่ในพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วเหมือนกับความจริงที่ได้บอกไว้ว่าทุกอำนาจต่างๆในโลกนี้ถูกปราบไว้ที่แทบเท้าของพระเยซูคริสต์แล้วTherefore, you are operating from the heavenly realm of Almighty God based upon the authority of God, and you have authority over principalities and powers. They do not have authority over you. เพราะฉะนั้นในฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงของท่านในพระเยซูคริสต์ท่านมีสิทธิอำนาจเหนือทุกๆอำนาจเหนือทุกๆสิทธิอำนาจในแผ่นดินโลกนี้เรียบร้อยแล้วในพระเยซูคริสต์You're not trying to gain victory over them. You already have the victory over them in Christ.เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนคือไม่ใช่การดำเนินชีวิตด้วยการที่แบบว่าฉันยังไม่มีสิ่งนั้นฉันไม่มีสิ่งนี้ฉันจำเป็นที่ต้องทุรนทุรายหรือว่าพยายามที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้ชัยชนะจากเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทั้งที่ในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าประทานชัยชนะของพระองค์เต็มล้นในท่านเรียบร้อยแล้ว So spiritual warfare is simply you exercising the authority you already have in the name of Jesus and God backing it up เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พระเจ้าทำให้ผมเข้าใจเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณเป็นแบบนี้คือพระเจ้าปรารถนาให้ท่านเข้าใจถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมีและให้เราเคลื่อนตามสิทธิอำนาจตามการทรงนำของพระเจ้าในการปลดปล่อยสิทธิอำนาจเหนือวิญญาณเหนืออำนาจทั้งหมดนี้ในโลกนี้ And if you'll begin to act this way and pray this way you'll quit begging God to deliver you from all this warfare around you and you will simply speak to the warfare in the name of Jesus and command it to leave เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเผชิญสงครามฝ่ายวิญญาณท่านจะไม่มีการจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านจะเคลื่อนด้วยสิทธิอำนาจและความจริงของพระเจ้าในการปล่อยความจริงของพระเจ้าเหนือสถานการณ์เหล่านั้นที่เหมือนกับสงครามฝ่ายวิญญาณที่พยายามจะมาทําให้ท่านแบบว่าไขว้เขวหรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจของท่าน You're not trying to gain the victory you already have the victory ท่านไม่ได้พยายามที่จะแบบว่าต้องทําสิ่งนั้นเพื่อได้รับชัยชนะมาท่านมีชัยชนะของพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วและพระเจ้าอยากให้ท่านเชื่อมั่นใจในชัยชนะที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วAnd Jesus is saying to his church, in my name, go and enforce that victory by the power of my spirit. และพระองค์อยากให้คริสตจักรของพระองค์เคลื่อนในพระนามของพระเยซูคริสต์ในการปลดปล่อยชัยชนะที่ท่านได้รับแล้วจากพระเจ้าสำหรับแผ่นดินโลกนี้ And when you begin to walk that way, the gates of hell can't prevail against you. เมื่อคริสตจักรของพระเจ้าเคลื่อนด้วยสิทธิอำนาจตามการทรงนำที่มาโดยพระเยซูคริสต์ประตูแห่งแดนคนตายจะไม่มีชัยชนะเหนือคริสตจักรของพระเจ้า All right, that's chapter 1, right?So let's and chapter 2. Now let's go over to the last chapter, chapter 6. อันนี้คือสิ่งที่เปาโลเขียนในเอเฟซัสบทที่1กับบทที่2นะผมทีนี้ไปดูเอเฟซัสบทที่6 And begin with verse 10. เริ่มต้นข้อที่10นะครับผม Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against all the wiles and schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and bloodBut against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand.
ข้อ10ถึงข้อ13นะครับได้บอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพื่อเราจะไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกผู้ผีที่ครอบครองพวกผู้ผีที่มีอำนาจที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นได้และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้ And so you could say to me now wait a minute Larry you just said we already have the victory over all principalities and powers because we're above them and we just have to speak to enforce the victory that's right so what is this wrestling match he's talking about บางคนอ่านเอเฟซัสตอนต้นกับตอนท้ายก็รู้สึกสับสนเพราะว่าตอนเมื่อกี้บทที่1บทที่2ได้บอกว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ทุกอำนาจในโลกนี้ก็อยู่ใต้เท้าพระเยซูคริสต์แล้วและหากเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ทุกอำนาจในโลกนี้ก็อยู่ใต้แทบเท้าเราแล้วแต่ทำไมเอเฟซัสบทที่6ท่อนสุดท้ายถึงบอกว่าเพื่อเราจะต่อสู้กับพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ในวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อจะต่อสู้ในวันอันชั่วร้ายถ้าเกิดทุกอำนาจในโลกนี้อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์และเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วทำไมเราจึงถึงต้องมีการโอเคเผชิญการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณอีกล่ะ What are these principalities and powers of the demonic realm? What are they trying to do against you? What victory are they trying to gain? เขาเรียกอะไรอ่านตรงนี้แล้วเข้าใจกันว่าแล้วพวกวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศต่อสู้กับอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเหตุผลหรือว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดล่ะ And it is this simple. Listen, everyone, listen.ง่ายๆครับผมโอเคฟังนะครับ They are trying to get you to move away from the place of victory you already have พูดง่ายๆคือการงานของวิญญาณชั่วนั้นมีไว้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเราให้เราไม่ได้ยืนอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงให้เราเรียบร้อยแล้ว They are trying to get you to fight them to gain a victory that you already have และบางทีมารก็ทำให้ลูกของพระเจ้าสับสนว่าเขายังไม่ได้รับชัยชนะเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ความพยายามของเขาในการรับชัยชนะมาทั้งที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานชัยชนะให้กับเขาเรียบร้อยแล้ว Verse 13 Therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to what stand เพราะฉะนั้นบทที่6ข้อ13บอกว่าไงครับผมเพราะเหตุนี้อันนี้เปาโลบอกว่าจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ได้ในวันที่ชั่วร้ายและเมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วท่านจะยังยืนหยัดอยู่ได้ The key to gaining victory is to stand in the victory you already have กุญแจสำคัญในฐานะลูกของพระเจ้าคือเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงประทานชัยชนะให้คุณแล้วให้คุณยืนหยัดมั่นคงอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์เพราะว่ากลยุทธ์ของมันคือมันพยายามทำให้คุณเบี่ยงได้รับการเบี่ยงเบนความสนใจและทำให้คุณยืนออกนอกชัยชนะของพระเยซูคริสต์ He didn't say...Listen, he said, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. He did not say, and having done all, go out and fight every fight, fight every battle, fight every fight, 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 fight. He didn't say that. ข้อ 13 บอกว่าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อสู้ในวันอันชั่วร้ายยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงใช่ไหมผมแปลว่าจริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราไปพยายามต่อสู้เพื่อได้ชัยชนะเลยในเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงชนะทุกอย่างแล้วพระองค์ปรารถนาให้เรายืนมั่นคงอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ยืนหยัดมั่นคงอยู่ที่นั่น He didn't say fight for the victory he said stand in the victory you already have พระคำของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านยังไม่ได้รับชัยชนะนะท่านจะต้องไปต่อสู้ก่อนเพื่อได้รับชัยชนะแต่ว่าจริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้เรายืนมั่นคงอยู่ในความจริงของพระเจ้ายืนหยัดอยู่บนชัยชนะของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้ท่านเรียบร้อยแล้ว How do we do thatเราจะทำแบบนั้นได้ยังไง I'm glad you asked โอเคดีใจที่คุณถามนะผม Verse 14ข้อ14 Stand therefore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  ข้อ14ตอนต้นได้บอกว่าจงยืนหยัดไว้จงยืนหยัดไว้จงยืนหยัดไว้ที่เดิมจงยืนหยัดไว้ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่เดิมให้มั่นคงไว้ Apple Stand therefore Stand therefore Stand therefore มันเหมือนกับพระเจ้าบอกกับอาจารย์ Apple ว่า Appleยืนหยัดในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ยืนหยัดที่เดิมไว้ยืนหยัดอยู่ที่เดิมไว้ยืนหยัดอยู่ที่เดิมไว้อย่าออกนอกชัยชนะของพระเยซูคริสต์ Tom stand therefore stand therefore stand therefore เหมือนกับที่พระเจ้าบอกอาจารย์ต้อมว่ายืนหยัดอย่างมั่นคงไว้ในชัยชนะของพระเยซูยืนหยัดไว้ยืนหยัดไว้ยืนหยัดไว้อย่าออกนอกชัยชนะของพระเยซู stand
เพราะงั้นสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำระหว่างสงครามฝ่ายวิญญาณคืออะไรยืนหยัดมั่นคงในความจริงในชัยชนะของพระเยซู How do we stand? Having girded our waist with truth. ข้อ14ได้บอกอ่านต่อนะครับผมยืนหยัดไว้โดยการเอาความจริงของพระเจ้าคาดเอวไว้ Having put on the breastplate of righteousness. เอาความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นเกราะป้องกันอกเป็นทับทรวงป้องกันอก Having shod our feet in the preparation of the gospel of peace. ข้อ15เอาความพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าHaving taken the shield of faith, listen to this, with which we will be able to quench every single fiery dart of the wicked one. ข้อ16พร้อมกับสิ่งทั้งปวงเหล่านี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่โล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงของพญามารได้ยืนหยัดอยู่ที่เดิมและเมื่อมารยิงลูกศรมาให้ความเชื่อของท่านเป็นโล่ป้องกันอย่างมั่นคง And taking the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the rhema.Word of Almighty God. ข้อ 17เอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงก็คือดาบจงถือดาบของพระวิญญาณซึ่งคือพระวจนะคำของพระเจ้าพระวจนะที่เป็นเรมา And from that position of standing, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. ข้อ 18นะผมได้บอกว่าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อทั้งมิกชนทุกคนอยู่เสมอ And pray for me that utterance may be given unto me that I may boldly open my mouth to proclaim the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains that in it I may speak boldly as I ought to speak และข้อ19กับข้อ20อาจารย์เปาโลได้บอกกับพี่น้องคริสเตียนด้วยว่าและอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูดพระเจ้าจะประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญเพราะข่าวประเสริฐนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตรวนอยู่และเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดตามพระวิญญาณนั้น So let's say the enemy attacks you. What do you do? Here's what you do. สมมติว่าท่านกำลังเผชิญสงครามฝ่ายวิญญาณศัตรูพยายามโจมตีท่านท่านจะตอบสนองยังไง You believe this in your heart and you speak this with your mouth. จงเชื่อความจริงของพระเจ้าที่นี่และปลดปล่อยออกไปYou say, Lord Jesus, I thank you that right now I'm seated together with you in heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named. มันเหมือนการที่ฝ่ายวิญญาณของท่านได้ร้องทูลอธิษฐานบอกพระสัญญาของพระเจ้าที่เป็นจริงในชีวิตของท่านว่าในนามของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เรียบร้อยแล้วและทุกอำนาจในโลกนี้อยู่ใต้เท้าพระบาทของพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าอยู่ที่สวรรคสถานฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเรียบร้อยแล้วกับพระเยซู And Lord Jesus I'm in you and you're in me and all that is under your feet therefore it's under my feet ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระองค์ก็เป็นหนึ่งเดียวกับข้าพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อทุกอำนาจอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ทุกอำนาจในโลกนี้อยู่ใต้เท้าของข้าพระองค์ด้วยAnd you said in your word, having done all stand. และท่านจงยืนหยัดมั่นคงในความจริงของพระเจ้าในชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้ท่านเรียบร้อยแล้ว So right now I'm standing in the victory that you freely gave me through your finished work on the cross and the power of your resurrection. ข้าพเจ้ายืนอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงชนะแล้วและประทานให้ข้าพระองค์แบบฟรีๆในชัยชนะที่พระองค์ทำสำเร็จที่กางเขนแล้ว I'm standing in the full armor of God. ข้าพเจ้ายืนอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าได้สวมทับข้าพเจ้าไว้ I thank you Lord Jesus that you are my helmet of salvation guarding my mind and guarding my thought life ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานความรอดเป็นหมวกเหล็กแก่ข้าพระองค์หมวกเหล็กแห่งฝ่ายวิญญาณที่จะปกป้องความคิดของข้าพเจ้าไว้ให้มีแต่ความคิดของพระเยซูคริสต์เท่านั้น And that I have the mind of Christ and my mind is covered in the blood of Jesus ให้ข้าพระองค์ได้มีความคิดที่ปกคลุมด้วยความเป็นพระเยซูคริสต์เพราะโดยพระโลหิตของพระองค์ได้ทรงชำระค่าพระองค์จากความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดแล้ว And I thank you Father that Jesus is my breastplate of righteousness และขอบคุณพระเยซูคริสต์สำหรับที่พระองค์ทรงเป็นเกราะป้องกันอกแก่ข้าพระองค์ And his righteousness guards my heart ให้ความชอบธรรมของพระองค์ปกป้องใจของข้าพระองค์ไว้ Out of the heart flow the issues of life เพราะว่าทุกสิ่งล้วนแล้วเริ่มต้นมาจากจิตใจAnd Lord Jesus, I thank you that you're my righteousness. และข้าพระองค์ขอขอบคุณพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของข้าพเจ้า So no matter what the enemy says, I'm altogether right in the sight of God. เพราะฉะนั้นไม่ว่าศัตรูจะพูดอะไรเกี่ยวกับหัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อในความจริงของพระเจ้าเสมอว่าพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมในหัวใจของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว
I thank you that you put on me your belt of truth, and I shall know the truth, and the truth shall set me free, and the truth shall keep me free. ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเข็มขัดแห่งความจริงที่พระองค์ทรงฆ่าให้ข้าพเจ้าโดยความจริงของพระองค์นั้นพระองค์จะทรงทำให้ข้าพเจ้ามีเสรีภาพและเป็นไทย I thank you that my feet are shod in the preparation of the gospel of your peace, and I am living in and out of your perfect peace. ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นรองเท้าของข้าพเจ้ามันทำให้ข้าพเจ้าเมื่อเดินไปในที่ไหนทุกที่เต็มไปด้วยข่าวประเสริฐของพระเจ้าเต็มทั่วบรรยากาศนั้นAnd I thank you that I've taken your shield of faith. And in your shield of faith, every single fiery dart of the enemy is extinguished. ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อที่เป็นโล่สำหรับข้าพเจ้าไม่ว่าศัตรูจะยิงถ้อยคำหรือคำโกหกอะไรมาดังสอนเพลิงมันจะไม่สามารถทะลุเกราะป้องกันแห่งความเชื่อของข้าพเจ้าในพระองค์ได้ And I thank you, Father, that I've taken the sword of the Holy Ghost, the Rhema word of Almighty God, and that word which I hear, Here in my heart, I speak in my mouth, and you perform that word. และข้าพเจ้าขอของพระเจ้าสำหรับถ้อยคำเรมาที่พระองค์ทรงพูดกับข้าพระองค์เสมอทรงบอกข้าพระองค์เสมอถ้อยคำแห่งความจริงแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าที่เป็นดาบเป็นอาวุธในการทำลายล้างสิ่งต่างๆที่เป็นอาณาจักรแห่งความมืด So in the name of Jesus, I speak to this attack against me, and I say, "Back up, devil!" In the name of Jesus, Jesus is my victory. Jesus is the victory that overcome at the world and that's my faith. เพราะฉะนั้นในนามของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าจึงขอปลดปล่อยถ้อยคำในนามของพระเยซูคริสต์ว่าวิญญาณชั่วจงถอยออกไปเพราะเนื่องจากพระเยซูคริสต์ทรงเป็นชัยชนะโดยสมบูรณ์แล้วในชีวิตของข้าพเจ้า And from that place of victory I begin to pray and I begin to praise him with all prayer with all supplication in the Holy Ghost. และในชัยชนะของพระเยซูคริสต์นี่แหละที่ทำให้ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ได้อธิษฐานต่อพระองค์และสรรเสริญนมัสการพระองค์เพราะข้าพระองค์รู้แล้วว่าข้าพระองค์มีชัยชนะอยู่ในพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วไม่ว่ามารจะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจหรือก่อสงครามฝ่ายวิญญาณอย่างไรก็ตามแต่ข้าพระองค์จะขอยืนหยัดอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทำสำเร็จแล้ว And as I praise him God inhabits the praises of his people the heavenly presence of God envelops me and surrounds me the angels of God come down around me and the devil backs up again และข้าพเจ้าขอเชื่อในถ้อยคำความจริงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่เหนือคำสรรเสริญและคำนมัสการของบรรดาธรรมิกชนที่เต็มล้นด้วยการสรรเสริญการนมัสการที่เต็มล้นด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าวิญญาณชั่วไม่สามารถอยู่ได้ And from this placeI pray that utterance be given unto me, that I may boldly open my mouth to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I might speak boldly as I ought to speak. ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญเพราะข่าวประเสริฐนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าถูกโซ่ตรวนจองจำแต่ข่าวประเสริฐและถ้อยคำของพระเจ้าไม่เคยถูกจองจำ And from that place of absolute victory in Christ.Seated with him in the heavenly places. I speak in the name of Jesus. The Holy Ghost comes and holds up that mighty name of Jesus, which is above every name. And as I speak the name of Jesus and the word of Jesus, the victory of Jesus comes bursting forth. Let โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงนำเราในการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ปลดปล่อยถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ปลดปล่อยความรอดความเชื่อและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระเยซูคริสต์วิญญาณชั่วไม่สามารถมีชัยชนะเหนืออาณาจักรของพระเจ้าได้Listen to me, everyone on this call, because I'm done. You're not trying to gain the victory. You already have the victory. The victory is in the name of Jesus. The power of the Holy Ghost is present within you. You are the church of the living God, and the gates of hell cannot prevail against you. เพราะฉะนั้นถ้อยคำสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนคือท่านที่กำลังต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณท่านไม่ได้กำลังต่อสู้เพื่อได้รับชัยชนะมาแต่ท่านยืนอยู่ในชัยชนะเรียบร้อยแล้วจงสู้เพื่อจะยืนหยัดอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ตลอดเวลาโดยไม่เดินออกนอกชัยชนะของพระองค์ท่านมีฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในท่านท่านมีพระนามของพระเยซูคริสต์ที่ยิ่งใหญ่เหนือนามทั้งปวงแล้วนี่คือชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านและจงยืนหยัดมันไว้ In the name of Jesus we pray ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์อธิษฐาน Amen and Amen Amen และ Amen